เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเป็นโจทย์เรื่องเสียงและการได้ยินในข้อที่67นะคะเรามาเริ่มดูโจทย์กันเลยโจทย์ในข้อนี้เนี่ยบอกว่าในการทดลองเรื่องการวัดความยาวคลื่นเสียงถ้าตำแหน่งลูกสูบใกล้ปากหลอดเรโซแนนซ์มากที่สุดที่ให้เสียงดังมากมีระยะห่างจากปลายหลอดเรโซแนนซ์ x มีค่าเป็น20เซนติเมตรพบว่าความถี่ของสัญญาณเสียงมีค่า520เฮิรตซ์การทดลองนี้จะได้ยินเสียงดังมากอีกครั้งเมื่อช้อยที่1ลดความถี่เป็น130เฮิรตซ์ช้อยที่2ลดระยะทาง x เป็น10เซนติเมตรช้อยที่3เพิ่มความถี่เป็น1560เฮิรตซ์และช้อยที่4เพิ่มระยะทาง x เป็น80เซนติเมตรในข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโจทย์ถามหาว่าจะได้ยินเสียงดังมากอีกครั้งเมื่อไหร่ซึ่งถ้าเรามาพิจารณาช้อยน้องๆจะเห็นว่าช้อยเขาเพิ่มพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพูดเกี่ยวกับความถี่แล้วก็พูดเกี่ยวกับระยะทางแสดงว่าสิ่งที่เราต้องพิจารณาจะต้องมีความถี่และระยะทางโดยเรามาดูกันนิดหนึ่งในข้อนี้เขาพูดถึงตัวลูกสูบที่อยู่ใกล้ปากหลอดเรโซแนนซ์แสดงว่าถ้าเราพิจารณามันจะมีรูปในลักษณะนี้ตรงนี้เป็นลูกสูบใช่ไหมคะแล้วก็มีปากหลอดเรโซแนนซ์อยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นลูกสูบดังนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นท่อลักษณะไหนคะมันเป็นท่อปลายปิดนั่นเองน้องๆก็จะได้แล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน้องๆก็จะได้ว่าจากความสัมพันธ์ของท่อปลายปิดจะได้ L เท่ากับอันนี้เป็นท่อปลายปิด1ข้างนะคะ L เท่ากับ 2N ลบ1คูณกับแลมดาส่วน4นั่นเองค่ะซึ่งเป็นสูตรนี้นั่นเองที่เราต้องรู้นะคะโดยตอนนี้เรารู้ว่าแลมดาคือ V ส่วน F ใช่ไหมคะถามว่าทำไมพี่ถึงพิจารณาอันนี้เพราะว่าถ้าเราดูดีๆเขาพูดถึงความถี่กับค่า L ดังนั้นพี่จะพยายามจัดรูปยังไงก็ได้ให้มันมีตัว F กับตัว L อยู่พี่ก็จะได้ว่าความยาวท่อเนี่ยคือ L เท่ากับ 2N ลบ1คูณกับตรงนี้แทนลงไปเลยเป็น v ส่วนด้วย 4f นั่นเองค่ะต่อไปพี่ก็จะได้อะไรอีกคะจะเขียนเป็นความถี่ได้เป็นอะไรคะเป็นแล้วก็แค่ย้ายข้างใช่ไหมคะก็จะเป็น f เท่ากับ 2n ลบ1 v คูณส่วนด้วย 4lซึ่งพี่จะสมมุติให้สมการนี้เป็นสมการที่1ส่วนตรงนี้เป็นสมการที่2โดยจากสมการที่1ถ้าพี่พิจารณาสมการที่1ก่อนพี่จะพิจารณาความยาวท่อก่อนนะคะพิจารณาสมการ1แล้วถ้าพี่รู้ว่าเมื่อ f กับ v คงที่ทั้งคู่เลยนะคะความยาวท่อจะเพิ่มตามลำดับในลักษณะไหนคะก็จะเป็น l เท่ากับ1คูณกับ v ส่วนด้วย 4f ถัดไปเป็นอะไรคะจากสมการ1เนี่ยตัวถัดไปก็จะเป็นเมื่อแทน n เป็น2ก็จะเป็น2คูณ2ลบ1
ก็คือ3ก็จะเป็น3คูณกับ v ส่วน 4f ต่อไปก็จะเป็นอะไรเอ่ยถ้าแทน n เป็น3 3คูณ2 6ลบ1เป็น5ก็จะเป็น5คูณกับ v ส่วน 4f แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นถ้าโจทย์ให้มาแล้วการสั่นพ้องครั้งแรกเกิดที่ความยาวท่อคือ20เซนติเมตรพี่รู้ว่าครั้งแรกมันสั่นที่20เซนติเมตรสั่นครั้งแรก L 1นะคะเท่ากับ20เซนติเมตรดังนั้นครั้งที่2จะเป็นเท่าไหร่คะในเมื่อตรงนี้เป็น20ก็คือเป็น1เท่าเนาะพอเราจะทำให้มันเป็น3เท่าครั้งที่2ก็ต้องเป็นมันเป็น3เท่าใช่ไหมก็จะเป็น60เซนติเมตรนั่นเองซึ่งมันมาจากไหนเอ่ยเผื่อน้องงงเดี๋ยวพี่โน้ตให้มันมาจาก3เท่าของ L1 นี่ไงเราเห็นไหมตรงนี้คือตัวที่1ตรงนี้คือตัวที่2ทันนะคะตอนนี้พี่จึงได้แล้วว่าครั้งที่2เนี่ยจะเป็น60เซนติเมตรซึ่งถ้าพิจารณาแสดงว่าถ้าเราอยากให้ครั้งต่อไปเนี่ยเราอยากให้ครั้งต่อไปได้ยินเสียงดังมากเนี่ยในครั้งที่2เนี่ยอันแรกคือเราต้องให้ความยาวของท่อเป็น60เซนติเมตรนั่นเองงั้นเดี๋ยวพี่เก็บไว้ก่อนต่อไปพี่จะมาลองมาพิจารณาตัวสมการที่2นะคะสมการนี้จะมาพิจารณาสมการนี้โดยพี่จะกำหนดเมื่ออันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเมื่อ v และ l คงที่ก็จะได้ความถี่เสียงเพิ่มตามลำดับคือความถี่เสียงเพิ่มตามลำดับคือก็คล้ายกับ L เลยเมื่อกี้ก็จะเป็นอะไรบ้างคะก็จะได้เป็น F เท่ากับแทน N เท่ากับ1ก็จะเป็น1ใช่ไหมคูณกับ V หารด้วย 4L ต่อไปแทน N เท่ากับ2ก็จะเป็น3คูณกับ V หารด้วย 4L แล้วถ้าแทน N เท่ากับ3ก็จะเป็น3คูณ2ได้6ลบ1เป็น5ก็จะเป็น5คูณกับ v หารด้วย 4l นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็พิจารณาเหมือนเดิมในการสั่นพ้องครั้งแรกในครั้งแรกนะคะก็จะได้ว่าความถี่เนี่ยโจทย์ให้มาหรือเปล่าโจทย์ให้มาแล้วว่าความถี่ของการสั่นพ้องครั้งแรกเนี่ยมากที่สุดครั้งแรกมีค่า520เฮิรตซ์ดังนั้นในครั้งแรกความถี่คือ520เฮิรตซ์ถามว่าครั้งที่2จะเป็นเท่าไหร่คะซึ่งถ้าเราดูตรงนี้คือ F1 อันนี้คือ F2 ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยโดย F2 ตรงนี้น้องๆหันจะเห็นได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ยังไงคะเป็น3เท่าของ F1ก็จะได้ว่า F2 เนี่ยจริงๆมันก็คือเอา3คูณ520ซึ่งนั่นก็คือ1560เฮิรตซ์นั่นเองค่ะพี่จึงหามาได้แล้วว่า F2 คือ1560เฮิรตซ์ในการสั่นพ้องครั้งที่2ทำให้น้องๆจะได้ว่าการที่มันจะสั่นแล้วมันเกิดเสียงดังมากอีกครั้งนึงเนี่ยเกิดได้2กรณีกรณีแรกคือความยาวเป็น60เซนติเมตรหรือความถี่ต้องมีค่าเป็น1560เฮิรตซ์เมื่อความยาวกับความเร็วคงที่นะคะดังนั้นพี่จะมาเขียนสรุปนะคะสรุปก็คือว่าเราจะเพิ่มความยาวอันวิธีแรกนะเพิ่มความยาวท่อจาก20เซนไปเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้ L2 ของเราคือ60เซนไปเป็น60เซนเมื่ออันนี้นะคะเมื่อ f คงที่
หรืออีกวิธีหนึ่งคือเพิ่มความถี่เสียงจาก520เฮิรตซ์ไปเป็น1560เฮิรตซ์ตามที่เราหามาได้นะคะตรงนี้1560เฮิรตซ์ในครั้งที่2เนี่ยเพิ่มไปเป็นเท่านี้เมื่อความยาวท่อคงที่ดังนั้นเมื่อไปดูช้อยนี่ลดความถี่ก็ผิดตั้งแต่ลดละตรงนี้ก็ลดระยะทางก็ผิดละตรงนี้เพิ่มความถี่เป็นเท่านี้อ้าวตรงกับที่เราคิดได้เลยงั้นถูกต้องต่อไปเพิ่มระยะทางเป็นเท่านี้80เซนติเมตรใช่ไหมไม่ใช่มันต้องเป็น60ดังนั้นองค์นี้ผิดข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะเน้นเรื่องการวิเคราะห์นิดนึงนะคะอาจจะยากนิดนึงเรามาค่อยๆดูกันอีกรอบนึงเดี๋ยวพี่สรุปให้ที่สำคัญเราอย่าไปกลัวโจทย์นะคะเราค่อยๆทำในสิ่งที่เรารู้มาดูโจทย์กันค่ะในข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่จะได้ยินเสียงดังมากที่สุดเนี่ยปรากฏว่า x เนี่ยมีค่าเป็น20เซนติเมตรแล้วก็ความถี่เป็น520เฮิรตซ์แล้วเขาถามว่าการทดลองนี้จะได้ยินเสียงดังมากอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ซึ่งถ้าเราลองมาพิจารณาจากช้อยเราจะเห็นว่าช้อยพูดถึงความถี่กับความยาวของท่อดังนั้นถ้าพี่จะพิจารณาพี่ก็จะมาดูว่าท่อนี้เนี่ยเป็นท่อปลายปิดหนึ่งข้างสูตรของมันก็จะเกี่ยวข้องกับอันนี้แต่ว่าเรารู้ว่าในช้อยเขาพูดถึงความถี่กับความยาวใช่ไหมพี่จึงขอแปลงแลมด้าเนี่ยให้อยู่ในรูปของความถี่โดยพี่รู้ว่ายังไง v มันก็คงที่เพราะมันอยู่ในสภาวะเดียวกันเมื่อได้มาปุ๊บพี่ก็จะได้ความสัมพันธ์ว่าความยาวท่อเนี่ยคือเท่านี้ให้เป็นสมการที่1และความถี่เป็นเท่านี้เกิดจากการย้ายข้างนะคะก็เป็นสมการที่2โดยเมื่อมาพิจารณาสมการที่1เนี่ยพี่จะสมมติให้ว่า f คงที่แล้ว v เราก็รู้ว่ามันคงที่อยู่ละพี่จะได้ว่าความยาวท่อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามลำดับโดย L1 จะเป็นเท่านี้ L2 เป็นเท่านี้ L3 เป็นเท่านี้และไปเรื่อยๆโดยในการสั่นครั้งแรกโจทย์กำหนดให้นะคะในครั้งแรกว่า L1 เป็น20เซนติเมตรดังนั้น L2 เรารู้ว่ามันเป็น3เท่าของ L1 แสดงว่า L2 ต้องเป็น60เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปก็มาดูสมการที่2ก็คือสมการนี้นะคะโดยเรารู้ว่า v กับ l คงที่ v คงที่อยู่แล้วแต่เราจะกำหนดให้ l คงที่เราก็จะได้ว่าความถี่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามลำดับนั่นก็คือความถี่ตัวแรกของครั้งแรกจะเป็น1คูณกับ v ส่วน 4l ครั้งที่2ก็จะเป็น3คูณกับ v ส่วน 4l ในครั้งที่2นะคะครั้งที่3ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนาะซึ่งในโจทย์เนี่ยกำหนดมาให้ว่าในการสั่นครั้งแรกเนี่ยความถี่เป็น520เฮิรตซ์โดยเรารู้ว่าครั้งที่2มันเป็น3เท่าของครั้งที่1ดังนั้นครั้งที่2จึงเป็น1560เฮิรตซ์พี่จึงสรุปได้แล้วว่าครั้งต่อไปเราจะได้ยินเสียงดังมากที่สุดเนี่ยทำได้2กรณีกรณีแรกคือถ้า f มันคงที่แล้วก็เปลี่ยนจากความยาวท่อเท่านี้คือ20ไปเป็น60เซนติต่อไปกรณีที่2คือถ้าเรารู้ว่าท่อเนี่ยมันยาวคงที่แล้วก็แค่เพิ่มความถี่จาก520เฮิรตซ์ไปเป็น1560เฮิรตซ์นั่นเองค่ะและเมื่อไปดูช้อยเราจะเห็นว่า1กับ2มันลดก็ผิดตั้งแต่แรกละ3กับ4ก็มาดูว่าข้อไหนถูกเราก็พบว่าข้อที่3ถูกข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะอ่ะ